เดี๋ยวเรามาเข้าช่วง10สิ่งที่พี่จิรายุพกติดตัวเขาดีกว่านะฮะโอเคมาเดี๋ยวเอามาตั้งรวมๆก่อนแล้วมาเรียงระดับความสำคัญกันว่าไหนสำคัญน้อยสำคัญมากอย่างแรกนะครับก็คือหูฟังนั่นเองครับคือสำคัญที่สุดแล้วครับคือถ้าขาดไปนี่คือชีวิตนี่เหมือนขาดอะไรไปบางอย่างเลยครับเพราะว่าเราชอบฟังเพลงอะไรเงี้ยแนะนำไหมว่าแบบควรจะหูฟังประเภทไหนก็ถ้าสำหรับวิ่งนะแนะนำให้ใช้หูฟังที่มันแบบเป็นบลูทูธเป็นไวเลสอะไรเงี้ยคือแบบไม่มีสายเหมือนแบบหูฟัง iPhone ที่มันเสียบกับโทรศัพท์เวลาวิ่งมันจะได้ไม่สะดุดพลังอะไรเงี้ยแล้วมันสะดวกมากเวลาใส่ก็แค่แบบอย่างเงี้ย Grab and Go เรากดเปิดปุ๊บก็เชื่อมแล้วก็เพลงก็เล่นเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วมันก็ค่อนข้างแบบเบาแล้วก็กันน้ำพอสมควรกันเหงื่อได้ใช่อันนี้มีแนะนำแบรนด์มั้ยอันนี้ที่เราใช้อยู่คือ Boss นะ Boss นะครับ Boss ถ้าสนใจสปอนเซอร์ได้ครับไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจเลย What? ใช้ของเก่งเมื่อเรามีหูฟังแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมีโทรศัพท์ที่เราจะเชื่อมกับหูฟังแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาของคนส่วนใหญ่คือเวลาพกโทรศัพท์เนี่ยมันจะวิ่งไม่ค่อยสะดวกอะไรเงี้ยอย่างที่สองอันนี้ดีกว่าเราก็ควรจะมีแบบที่ใส่โทรศัพท์ตอนวิ่งที่เราแนะนำเลยนะคือแบบคาดเอวอ่ะคือสะดวกสุดละตั้งแต่เคยลองมาเพราะว่าตรงช่วงกลางตัวเราไม่ค่อยขยับเยอะเท่าแขนอยู่แล้วไงใช่คือแบบใช้ได้แม้กระทั่งเวลาแข่งเลยอ่ะเนี่ยมันก็มีหลายช่องจะใส่แบบเงินก็ได้เนี่ยมีเงินที่ใส่ตอนวิ่งเคยลองแบบที่ตรงแขนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าติดตรงแขนแล้วมันแบบต้องแบ่งแขนบางทีมันจะหลุดอะไรเงี้ยอย่างที่3นะอันนี้เลยนาฬิกานี่คือนาฬิกาอะไรอันนี้คือนาฬิกา Garmin รุ่น Forerunner Music มันแตกต่างกับนาฬิกาปกติยังไงมันเป็นนาฬิกาที่มี GPS ในตัวแล้วมันก็สามารถวัดฮาร์ทเรทได้เพราะว่าแบบเราควรจะดูโซนฮาร์ทเรทหรือว่าความเร็วในการวิ่งอ่ะเป็นตัวกำหนดว่าหนักหรือเบาแล้วก็อันนี้ข้อดีของมันอีกอย่างก็คือมันจะมีเพลงอ่ะมีเพลงด้วยมีเพลงในตัวนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องพกโทรศัพท์ออกไปเพื่อจะช่วงเชื่อมกับหูฟังเลยคือเราแบบใช้หูฟังเชื่อมกับเพลงในนาฬิกานี้ได้เลยใช่อ๋อนี่คือโหลดเพลงเข้ามาไว้ในนี้หรือเปล่าใช่โหลดจากคอมมาแบบเสียบเข้าคอมโอ้สะดวกเลยดิคราวนี้ไม่ต้องเปิดแบบดูในโทรศัพท์ไม่ต้องเสียแบตแล้วใช่แล้วบางทีเราก็ไม่ต้องพกอันนี้แล้วก็ได้ใช่สะดวกมากมากน่าสนใจมากคือแบบใส่ได้ทั้งแบบทั้งชีวิตประจำวันแล้วก็แบบตอนซ้อมได้เลยคือมันแคชชวลมากอันเนี้ยอย่างที่4นะก็คืออันนี้ครับเป็นตัวคาดผมครับเหมือนที่คาดผมนี่คือเรียกว่าคาดคอใช่อ่ะเออแบบนึกว่าแบบเออสายแบบคาดคอแบบเออมันก็ใส่ได้เหมือนกันแหละเนี่ยมันก็แบบตกแต่งได้มันอะแดปต์ได้หมดเนี่ยแล้วตอนที่เราไม่ใส่แล้วใช่ไหมเราก็แบบใส่อย่างนี้ได้อะไรเงี้ยก็ใส่ได้ทั้งวันเลยเหมือนมันสะดวกดีอ่ะเหมือนเราไม่ต้องพกที่คาดผมให้มันแบบหนักกระเป๋าอะไรเงี้ยเราก็แค่แบบใช้อย่างนี้ปุ๊บอันนี้ได้เลยอันนี้ก็คือสรรพคุณของมันก็คือมันจะช่วยกันเหงื่ออะไรเงี้ยไม่ให้เข้าตาระหว่างวิ่งแล้วก็ไม่ให้ผมมันแบบโดนหน้าผากทีนี้สิวจะได้ไม่ขึ้นอย่างที่5ก็คือแว่นกันแดดถ้าเราวิ่งกลางแดดเราสายตาเราเจอแดดนานๆมันไม่ดีไงมันทำให้สายตาเสียเราก็ต้องควรจะมีแว่นที่กัน UV แล้วก็ต้องเลือกทรงที่มันแบบชิคๆหน่อยอะไรเงี้ยใส่แล้วแบบไม่ได้เอาหล่อเอาแบบกวนๆอะไรเงี้ยแล้วก็อันที่6นั่นก็คือกล้อง GoPro Hero 7นั่นเองนะครับข้อดีของมันก็คือมันเล็กเราพกพาสะดวกนะครับแล้วเราใช้กับตัวยึดของมันอ่ะเราก็สามารถเสียบคู่กับอันนี้ได้ใช่ไหมสมมติเวลาเราวิ่งใช่ไหมเราก็เสียบคู่กับอันนี้ปุ๊บมันก็จะเหน็บอยู่ตรงเนี้ยเหมือนเราก็ไม่ต้องถืออะไรเงี้ยผมก็เสียบคู่กับสายรัดเอวที่เราไว้ใช้ใส่ไอโฟนใช่มันก็จะเป็นตัวที่ช่วยเก็บเมมโมรีเรื่องราวของเราระหว่างทางวิ่งใช่ อันนี้ก็คือจะพกไปแค่บางวันเท่านั้นแหละเพื่อแบบไปเก็บฟุตเทจดีๆแล้วก็เวลาเราวิ่งใช่ไหมเราวิ่งถืออย่างเงี้ยมันจะสั่นใช่ไหมทีนี้แบบมันมีระบบการสั่นชื่อว่าไฮเปอร์สมูทคือแบบการสั่นในตัวโดยไม่ต้องใช้กิมโบลการสั่น3แกนอีกต่อไปมันแบบเปลี่ยนการใช้กล้องไปเลยกล้องตัวเดียวคือจบละอันที่7ก็คือตัวรัดกล้ามเนื้อเขาเรียกว่าอันนี้ว่าอะไรนะคอมเพรสชันเวลาเราปวดกล้ามเนื้อหลังวิ่งมาเหนื่อยๆแล้วก็ใช้อันเนี้ยใส่เพื่อให้เลือดมันไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็ช่วยรัดกล้ามเนื้อไปในตัวแต่ว่ามันจะมีหลายแบบเลยมันจะมีแบบคอมเพรสชันแค่แบบบางส่วนแบบแค่น่องอะไรเงี้ยบางคนก็ชอบเอาไปใส่ตอนแบบวิ่งด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะทำให้ร่างกายรีคัฟเวอรี่เร็วขึ้นอ๋อหรอมันจะช่วยแบบพยุงกล้ามเนื้อไม่ให้มันขาดอะไรเงี้ยคือแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ผมเรียนอยู่นิวซีแลนด์แบบจะเห็นฝรั่งใส่นี้ตลอดแล้วเราก็เข้าใจว่าเขาใส่เพราะเขาหนาวมันไม่ใช่ใช่ไหมแล้วแบบไอ้ช่วยกล้ามเนื้อมันแบบ recovery เร็วใช่ฟื้นฟูเร็วว่าไงใช่แต่แบบไอ้กันหนาวก็อาจจะเป็นแบบ extra อะไรเงี้ยถ้าใส่อันนี้ใส่ในไทยมันก็จะร้อนๆเลยอย่างที่แ
8ก็คือ energy gel มันเป็นเหมือนอาหารแหละที่จะแบบกินระหว่างตอนวิ่งอ่ะอันนี้คือจะพกไปเฉพาะวันที่วิ่งยาวพอตอนวิ่งเรามาหยุดกินอะไรไม่ได้ใช่ไหมเรากินอันนี้มันสะดวกไงมันเป็นแบบน้ำอะไรเงี้ยมันจะเหนียวเหนียวหน่อยลองไหมลองได้เลยนะลองได้เลยลองดิเหลือเยอะมากลองดูเลยครับครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมเป็นไงอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยมีความเป็นแบบช็อกโกแลตคาราเมลไม่อร่อยมากอร่อยมากใช่ยี่ห้อนี้กินง่ายยี่ห้อเขาเรียกว่ายี่ห้อจียูจียูบางคนก็เรียกจียูบางคนก็เรียกปูแล้วแต่คนเรียกนะฮะอันนี้คือกินแล้วก็แบบได้รู้สึกเฟรชไหมเฟรชมากขึ้นใช่สรรพคุณมันเหลือเชื่อจริงๆอ่ะอันนี้พูดคือหาว่าเวอร์คือตอนแข่งใช่ไหมรู้สึกหมดแรงใช่ไหมกินอันนี้คือแบบ5นาทีคือลิตรออกเลยจริงป่ะเออ5ถึง15นาทีมันเฟรชขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยอ่ะใช่โอ้แล้วบางอันมีคาเฟอีนด้วยแบบก็คล้ายๆกาแฟเป็นรสเอสเปรสโซ่อะไรเงี้ยก็ยิ่งตื่นเลยอ่ะเพราะแบบมาราธอนบางทีมันปล่อยแบบเช้ามืดเลยแบบตี 3 ตี 4 อะไรเงี้ยเออง่วงก็กินอันเนี้ยดีๆเลยเวลากินก็กินทีเดียวให้หมดไปเลยแล้วมันก็บอกว่าแบบเพิ่ม100แคลอรี่100แคลอรี่เท่ากับอะไรบ้างมาดูกันขนมปังโควิด1แผ่นมัฟฟินก็2อ่ะทีนี้ถ้าเรากินไอ้พวกนั้นเนี่ยมันจะแบบเหมือนไม่สะดวกไงตอนวิ่งแค่พกมันก็ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยอย่างที่2ก็คือมันเคี้ยวยากเวลาวิ่งมันติดคออะไรอย่างงี้ได้เลยนะเออทีนี้เราเป็นลิควิดอย่างเงี้ยเราแค่แบบกินปึ๊บคือจบเลยอะไรอย่างงี้แล้วก็กินน้ำตามให้ลื่นคอหน่อยแค่นี้เราก็มีพลังงานระหว่างวิ่งได้ดีแล้วแนะนำตัวในสำหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มกินก็ได้หลายยี่ห้อเลยนะแล้วแต่คนชอบบางยี่ห้อก็จะเป็นเหลวๆหน่อยก็กินง่ายหน่อยบางยี่ห้อก็จะแบบเหนียวคอหน่อยลองเอาเองใช่ซื้อจากไหนร้านวิ่งทั่วไปก็มีหรือร้านปั่นจักรยานก็มีแต่แบบถ้าหาได้ง่ายๆเลยก็ซุปเปอร์สปอร์ตมันจะมีแบบโซนวิ่งมันจะมีขายอยู่รู้สึกเหมือนเคยเห็นมันผ่านลองดูแล้วก็อย่างที่เป้าละคือกระเป๋าวิ่งเวลาใส่เราก็ใส่อย่างนี้ฮะแล้วแบบมันก็จะมีน้ำด้วยไงบางทีวันที่ซ้อมวิ่งยาวๆเราอาจจะแบบหาน้ำไม่มีอะไรเงี้ยแล้วก็หาได้แค่นี้เลยก็อยู่ข้างตัวเราเลยใช่เราจะได้ไม่ต้องหยุดซื้ออะไรระหว่างทางก็จะเป็นกระเป๋าสำหรับวิ่งโดยเฉพาะเลยใช่อันนี้คือเหมาะกับวิ่งเทรลนะแต่ว่าวิ่งธรรมดาก็เหมาะสำหรับวันวิ่งยาวอะไรเงี้ยกระเป๋าวิ่งนี้มันจะต่างกับกระเป๋าธรรมดายังไงคือมันจะบางแล้วเวลาใส่แล้วมันจะแนบตัวอะไรเงี้ยมันมีที่ล็อกตรงนี้ด้วยคือเวลาวิ่งมันก็ไม่สายไปสายมาใช่แล้วมันเบาด้วยพกพาสะดวกนักวิ่งเทรลชอบเอาไปวิ่งวิ่งในป่าในเขาอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งแบบระยะทางไกลๆอ่ะเขาชอบเอาไปใช้เมื่อเรามีกระเป๋าแล้วใช่ไหมอย่างที่10ก็คือกระเป๋าที่จะพกสบู่ครีมล้างหน้าหรือว่าครีมแต่ผมกับคุณไปทุกที่แล้วก็พกไว้ในกระเป๋าเราเอาไปอะแดปต์ใช้กันในชีวิตประจำวันแล้วได้อะวิ่งสมมติก่อนไปเรียนถ้าไปวิ่งที่สวนเราก็เช่าล็อกเกอร์ที่สวนใช่ไหมแล้วเราก็ฝากของไว้ครีมอาบน้ำแล้วก็ผ้าเช็ดตัวอะไรเงี้ยในล็อกเกอร์แล้วทีนี้พอเราวิ่งเสร็จก็อาบน้ำแล้วก็ไปเรียนต่อเลยแบบไม่กลับคอนโดอะไรเงี้ยอ๋อก็สะดวกอีกแบบนึงใช่ใช่ก็คืออาบฟรีใช่โอ้แต่ว่าไม่มีใครรู้คนคือรู้น้อยมากส่วนใหญ่ใช่ก็ครบละ10อย่างโอเค10อย่าง30นาทีโคตรนานโหถ่ายโปรจะลืมกินกาแฟเลยอ่ะคุยโคตรเพลินอ่ะเออเนี่ยอยากให้มันเป็นอย่างนี้แหละแบบเชฟแบบเออดีดีอยู่อะคือ1ชั่วโมงเหมือนแบบ10นาทีรู้สึกผ่านไปเร็วมากเออเพลินอ่ะพิธีกรเก่งอ่ะพิธีกรเก่งอ่ะเขินเลยนะเขินเลยเขินเลยเขินเลย